ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมการีน่ามูนไลท์เบทกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรมการต้อนรับกลับสู่ยุทธภพหลังจากที่ผมลองไม่ออนมาหลายวันแม่มีลองไม่ออนด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับช้อปปี้เพย์ร่วมฉลองเปิดตัวเกมใหม่มูนไลท์เบทโมบายพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเติมมูนไลท์เบทบนเทอมเกม .com แล้วเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพย์ครั้งแรกในช่วงเวลากิจกรรมรับฟรีไอเทมมูลค่ากว่า300 บาทเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์เติมเกม.com เลือกเติมเกมการีน่ามูนไลท์เบทเท่าไหร่ก็ได้เลือกจ่ายผ่าน Shopee Pay หลังจากที่เราเติมแล้วกลับไปที่หน้าเติมเกม.com แล้วกดที่รูปภาพกิจกรรมของ Shopee Pay ด้านบนเมื่อเข้าหน้ากิจกรรมแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วกดปุ่มคัดลอกโค้ดจากนั้นเข้าเกมมูนไลท์เบทแล้วนำโค้ดไปใช้เพื่อรับไอเทมพิเศษได้เลยระยะเวลาการแลกไอเทมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายน ปี 65นี้เท่านั้นนะครับจำกัด1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีและจำกัดการใช้โค้ด1 ครั้งต่อ 1 ตัวละครในเกมเติมเกมต้องเติมผ่าน Shopee Payเติมเกม.com โปรโมชั่นเพียบฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับนี่เลยหวนคืนสู่ยุทธภพหลังจากที่เราไม่ออนมาหลายวันพอผมกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บกิจกรรมแรกเลยนะฮะก็จะเป็นล็อกอินต่อเนื่องทุกวัน8และของขวัญพิเศษแห่งยุทธจักรเราได้เป็นกล่องทองตรงนี้มาเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราได้รับตั๋วฟ้าและตั๋ววันถัดไป10ที่สำคัญจะอยู่ที่ป้าย EP คูณ20เนี่ยหน้าตาของป้ายเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวบอกนะครับแล้วก็จะมีตั๋ววิเดอร์ชนคูณ5ส่วนของรางวัลล็อกอินวันที่1เนี่ยจะได้รับกล่องนี้เลยครับแพ็คเลือกวัสดุเติบโตเราก็จะสามารถเลือกรับของรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ซึ่งก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมพลัง30 เม็ดหินอุทิศกิลด์10ศิลาชำระ10เศษรูน100แพ็คศิลาบริสุทธิ์ใหญ่2ตัววิเดชน1หรือจะเป็นป้ายแบทเทิลพาส6ส่วนของรางวัลอย่างที่2นะครับจะได้รับเป็นเงิน 100,000 วันที่2เนี่ยก็จะได้รับเป็นกล่องเลือกเช่นกันนะเติบโตส่วนของรางวัลอันที่2เนี่ยจะได้รับเป็นตัวคอสตูม5ใบของรางวัลวันที่3นะฮะได้รับแพ็คเลือกวัสดุเติบโต1กล่องและเหรียญเงิน 100,000 อีก8ต่อมาวันที่4อ่ะกล่องน่าจะทุกวันเหมือนกันหมดนะครับที่ไม่เหมือนเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลอย่างที่2วันที่4จะได้รับเป็นเหรียญประลอง 2,000 วันที่5จะได้รับเป็นตัวฟ้า300วันที่6จะได้รับเป็นเหรียญกิลด์ 2,000 วันที่7ได้รับเป็นกุญแจหีบรูนและวันที่8ได้รับเป็นเหรียญเงิน 110,000 เหรียญด้วยกันแล้วก็จะมีรางวัลความคืบหน้าเมื่อเราได้รับความคืบหน้า100จะสามารถจับรางวัลได้1ครั้งได้รับความคืบหน้าครบ800สามารถรับรางวัลได้ทั้งหมดส่วนของรางวัลที่มีในนี้ก็จะมีกล่องของขวัญรายวันเมื่อใช้งานจะสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับอัปเกรดในส่วนต่างๆที่ผู้เล่นยังไม่ได้รับได้มีบัตรท้าทายสามารถใช้สำหรับภารกิจบัตเทิลพาสเหรียญเงิน 200,000 ตั๋ววิดีโอชน2ใบตั๋วฟ้า200กุญแจหีบรูน1อันแล้วก็ป้ายชื่นเสียงขั้น3นะครับอีก1สำคัญจะอยู่ตรงนี้นะครับบัลลังก์มืดเป็นชุดแฟชั่น30วันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับตู้เสื้อผ้านี่เลยบัลลังก์มืดนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่มีหมวกหรือเปล่าแต่โดยพื้นฐานแค่เสื้อแค่ชุดอย่างเดียวก็เท่แล้วนะครับและต่อมาlimited สุดคุ้มในนี้ก็จะมีโปรโมชั่นสุดคุ้มของวันมากมายกล่องของขวัญ VVIP ลดราคา 80% ในราคา280ตัวทองถามว่าของคุ้มไหมคุ้มมากๆนะครับและก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัววิเดชนขายในราคาแค่68ลด 60% น่ะแต่ซื้อได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับแน่นอนเราก็ซื้อหมดอีกและต่อมาอีกนะฮะศิลาชำระถ้าเล็งซื้อก็ถือว่าถูกอยู่แต่ฟาร์มผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับส่วนอีกอย่างก็จะเป็นเหรียญอุทิศกิลด์อันนี้จะซื้อได้ถึง50ครั้งด้วยกันนะอันนี้น่าซื้อนะครับต้องซื้ออยู่แล้วล่ะและการที่เรากลับมาแบบนี้นะครับพวนคืนสู่ยุทธภพการเก็บเลเวล EP ที่ไวที่สุดก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานป้ายตรงนี้เลยนะครับนี่จากที่เราได้มาใช่ไหมก็กดไปที่รายวันนะครับตอนนี้ EP ตามหลังอยู่ที่1,100,000ถ้าเราจะเก็บเควสในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรถ้าจะเก็บให้หมดนะแต่จริงเก็บเควสก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนอีกพีมันจะได้เยอะกว่าปกติอยู่แล้วเราก็แค่รับของนู่นนี่นั่นมานะครับแต่ง่ายสุดเนี่ยให้ใช้งานป้ายเลยป้าย1ป้ายเราจะได้อีกพี 40,000 ณตอนนี้นะครับสำหรับเลเวลเท่าผมลองกดใช้งานไปครับนี่จากตอนนี้ผมเลเวล58นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP 1ล้านเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับดองเวลมาขนาดนี้จะถึง60หรือเปล่ากดไปเลยฮะไม่ต้องแจ้งเตือนอีกบึม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 เฮ้ยเลเวลขึ้นนะครับสู่59มีแพ็กเกจเด้งด้วยนะแพ็กเกจนี้คุ้มอยู่นะครับกดต่อดีกว่านะครับผมดึง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 ตอนนี้ก็ใช้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือ IP อยู่แค่ 72,000 เท่านั้นที่เราจะสามารถอัพต่อไปได้แต่ผมเนี่ยเลเวลยังไม่อัพเฉยเลยนะครับขาดอีกนิดหน่อยเท่านั้นอย่างนี้ก็ต้องไปเช็คชื่อกิลด์เดี๋ยวหากิลด์ก่อนสมัครโลนะครับเข้าร่วมทันทีเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เช็คชื่อกิลด์นะครับระดับสูงแล้วก็ส่งอังเปาโอ้รับรับ
เข้ากิลมาก็ได้อังเปาเลยยังเยอะทั้งเงินทั้งตั๋วฟ้ามาขนาดนี้แป๊บเดียวก็น่าจะตามทันงานประจำวันก่อนแล้วกันนะที่เราต้องทำไปลาคาหัวเอ้าผมดูผิดเลยเนี่ยผมไม่ได้เลเวล59นะครับตอนนี้ผม60แล้วคิดว่า59อย่างนี้ถ้าเลเวล61ก็น่าจะได้เรื่องครับผมอัพเลเวลสกิลพลังโดดแน่นอนบิงก่อนไปลาคาหัวเดี๋ยวเราค่อยมาอัพสกิลนะครับขอทำเควสให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อน36เมตร30เมตร20เมตรเข้าสู่ช่วงการหายตัวรอ3วิแล้วเราก็แทงจึกปาดคอเข้าไปฮะจอมยุทธโดดเดียวออโต้ให้เล่นไหม เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวค่อยรับต่อนะเวทไว้วันถึงไหนแล้วกดรับมาก่อนเหลืออีก 40,000 ใช่ไหม 40,000 ผมว่าก็น่าจะแป๊บเดียวนะครับนี่เลยเขาให้เอาชนะโอ้ยังมีคนตีอยู่ขนาดมาเก็บเควสเย็นนะเนี่ยทำลายกลไกต่อนะครับกลไกอยู่นี่อันนี้ค่ายกับดักกลไกที่ไหนเอากลไกถูกแล้วกับดักไม้ต่อเกียร์กับดักไม้3นะครับบึ้มทำลายเป็น1อย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้าน้อยอย่าฆ่าข้าน้อยไม่ได้นะเรียบร้อยครับตอนนี้เลเวล61ผมไหนๆก็จะเคลียร์แล้วใช่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะครบแล้วหรือเปล่าอ๋อเหลืออีก 20,000 เหมือนต้องตีมอนไปก่อนเก็บไปให้100แต้มครับภารกิจโลกตัวสุดท้ายเคลียร์เควสรายวันสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเหลือ 4,000 นิดๆบอทตรงนี้ต่ออีกนิดนึงก็น่าจะได้มั้งนี่เพราะตัวหนึ่งก็ตั้ง500นะครับ5ตัวก็ 2,000 กว่าใช่ไหม2ชุดก็ครบแล้วครับนี่ครับได้ EP ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวละครก็เข้าสู่เลเวล61เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอันดับ1ตอนนี้เลเวลเท่าไหร่กดเข้ามานี่เลยอันดับแล้วก็ดูที่อันดับ1นี่ครับคนนี้พลัง 60,000 กว่าเหมือนเลเวลจะอยู่แค่61เท่านั้นนะครับก็ตีว่าไล่ทันแล้วนะครับ61เหลือขาดแล้วก็คือผมต้องไปเก็บเนื้อเรื่องให้หมดเพื่อที่จะได้ EP มากกว่านี้แต่แค่ผม61เนี่ยผมก็ทำอะไรอื่นๆได้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้วิทยายุทธผมก็สามารถอัปเกรดเลเวลเพิ่มขึ้นได้ชิปจอนโอ้ยหินหมด ส่วนกิลปลดล็อกแล้วครับหลังจากที่61สกิลระดับต้นก็สามารถอัพเพิ่มเติมเข้าไปได้และถ้าเลเวล63ก็จะสามารถอัพสกิลระดับกลางได้ต่อนะครับเรียกได้ว่าต้องหาแต้มกิลอีกพักนึงเลยนะครับเนี่ยเออแล้วเราซื้อแต้มมาต้องใช้สินะนี่ครับ35เขามาทำอะไรเขาจะมาฆ่าเราหรือเปล่าไม่นะไม่มาใช่ไหมรับของกิจกรรมแล้วกันนะครับรางวัลออนไลน์ฉลองเปิดเซิร์ฟนี่ตรงนี้เรายังรับไม่หมดแล้วก็มีเช็คอินประจำวันนะครับรางวัลตามเวลเวล60ผมได้หน้ากากพังตาแฟชั่นอีกสินะนี่เลยไม่น่าใส่เอาจริงผมว่าผมใส่แว่นเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะครับ ถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงอาจจะโอเคแต่ตัวละครผู้ชายนี่อาจจะไม่เวิร์กนะครับเฮ้ยมียาทองวิเดชนด้วยอย่างนี้ต้องซื้อนะครับเนี่ยซื้อได้5ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยแล้วก็แต้มอุทิศกิลนะครับอันอื่นเรายังไม่ซื้อแล้วกันเหรียญเทวะซื้อหินได้เสริมกำลังแล้วก็ไหมเสริมพลังเข้าไปอีกและในส่วนของกิจกรรมมีโปรโมชั่นด้วยสินะตรงนี้เราก็จะเรียกโชคนะครับได้อะไรมาเนี่ยตรงนี้อยู่ไหนตรงนี้อยู่ไหนที่ฆ่าตรงนี้นั่นเองน่ารักเอาเรื่องครับเป็นหนูแฮมสเตอร์ใส่หัวเชิดสิงโตมีชีวิตชีวาบวกค่าเสน่ห์ทั้ง15ผมพลาดไม่กดได้ไงเนี่ยกองทุนตอนนี้ซื้อแล้วคุ้มมากพอเลเวล61แล้วใช่ไหมเราก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่า 8,888 ตั๋วฟ้าได้โคตรเยอะผมว่าเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันนะแล้วเหมือนเขามีแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับแพ็กเกจฉลอง1เดือนมีหินเสริมพลังกับตั๋ววิทยาชนแล้วก็เศษคัมภีร์ม่วงมีกล่องเศษรูนด้วยและลดราคาล่ะแพ็กชดเชยเหรียญประลองเมื่อซื้อจะได้รับ500เหรียญอ๋อประมาณว่าเราไม่ต้องประลองก็ได้ซื้ออันนี้ก็จบเลยนะครับถุงนำโชคพิชิตใจก็มีนะ
แต่มันต้องสุ่มใช่ไหมครับเรือเนโปนี่ขยายไปที่120ชั้นโอ้อย่างนี้ต้องดองตั๋วฟ้าแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปไต่เรือเนโปนะครับส่วนแฟชั่นมีอัปเดตมาใหม่เฮ้ยบวกค่าเสน่ห์35จุดคอตูมนี้อย่างเท่ผมว่าผมต้องจัดแล้วล่ะอันเนี้ยเท่ดีนะครับสำคัญก็คือนี่ไปเปิดหาคู่หูกันต่ออีกสักหน่อยนึงรับสมัครครับมีอยู่20ใบไปก่อนครั้งนึงบึ้มแล้วก็กดแบบ5ครั้งนะฮะมีไหมไม่มีเลยฮะขั้นเทพไปชั้นเทพกดไปอีกขั้นเทพเฮ้ยต้องอย่างนี้ไม่รอช้านะครับได้ตัวใหม่ด้วยชั้นเทพเฮ้ย2ตัว2ตัวเลยอ่ะบทจะมาก็มานะครับอีกสักทีอีกสักตัวไปนิ่งครับเมื่อเราได้มาแบบนี้ขอดูหน่อยแล้วกันนะคู่หูในปัจจุบันตัวนี้ถือว่าโหดมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเราต้องใส่ช่วยเหลือเฮ้ยโอ้โหเลเวล61ปลดล็อกมาให้ใส่อีก2ตัวงั้นผมต้องหาตัวเสริมทัพก่อนแล้วครับดูก่อนว่าจะเอาตัวไหนมาเสริมทัพตัวที่บวกพลังเยอะๆแต่ตัวนี้บวกแค่7เองดาวน้อยไงก็อย่างนี้นะครับอัพความสามารถให้ตัวนี้ดีกว่าพัฒนาไปขึ้นสู่5ดาวสกิลเลเวล4แล้วก็อัพเลเวลตรงนี้ด้วย71นะครับอัพต่อนะตรงนี้ในเวลาดันพลังขึ้นเฮ้อตัวอื่นผมก็จะอัพด้วยเลยแล้วกันนะครับขึ้นไปหมดดาวอ่ะจัดทัพเข้าทีมก่อนแล้วกันดูก่อนตัวนี้27ตัวนี้17ตัวนี้9ตัวนี้เลเวล1นะครับบวกถึง71แล้วก็คงต้องตัวนี้ฮะบวกถึง60แน่นอนอัพเวลพลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกนี่ครับผมดูพลังเด้งอย่างไวเหลืออย่างสุดท้ายแล้วใช่ไหมจากที่ดูก่อนหน้านี้เขาเลเวล61เราก็61แต่ในส่วนของค่า CP ของเขา 60,000 นะที่1ของเราจะขึ้น 40,000 ได้ไหมเนี่ย 40,000 ผมว่าก็น่าจะพักใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเพราะต้องไปลงดันไล่เก็บทำออฟแล้วก็มาสวมใส่รูนอีกโหน่าจะพักใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำต่อแล้วกันกับการเลือกใส่รูนแต่พาร์ทนี้ผมว่าผมขอรอเท่หน่อยแล้วกันฮะซื้อมายืนยันการซื้อสวมใส่ทันทีนี่หล่อเท่ของจริงชุดอย่างเฟี้ยวนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับกับเกมกาลิน่ามูนไลท์เบดในพาร์ทย้อนคืนสู่ยุทธภพเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาว่ากันต่อนะครับกับการหาEP 1ล้าน1แสนยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างดิสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับไปดีกว่า